ครับผมครับโอเคตอนนี้เราก็จะมีตัวแทนเนาะเป็นคนนำเสนอว่างานของฝั่งไฟฟ้าเป็นไงอ่ะอธิบายเลยครับครับก็จากโจทย์นะครับก็มีเซนเซอร์เนี่ยที่อาจารย์ให้ไว้นะครับโดยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่รับค่ามานะครับและส่งค่าไปผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็หน้าที่ของเราก็คือรับค่ามาแล้วก็เอามาประมวลผลนะครับโดยโจทย์ที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยก็คือทําเป็น4แท็บนะครับโดยแท็บแรกเนี่ยจะเป็นการรับข้อมูลจาก MQTT นะครับมาแสดงเทรนเป็นข้อมูลปัจจุบันแล้วก็แท็บที่2เป็น Database นะครับเป็นการนำข้อมูลในฐานข้อมูล SQLite เนี่ยมาแสดงจำนวนข้อมูลนะครับแล้วก็แท็บที่3เนี่ยเป็นแท็บ History นะครับก็คือประวัตินะครับก็เป็นการดูข้อมูลย้อนหลังเป็นกราฟได้นะครับแล้วก็แท็บที่4เนี่ยเป็นทำอะไรที่ดูน่าสนใจนะครับก็เริ่มมาที่แท็บแรกนะครับก็จะเป็นแท็บที่บอกสถานปัจจุบันนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์ที่เรารับค่ามันเนี่ย3ตัวเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับโดยก็จะมีไฟ LED นะครับเพื่อบอกว่าสถานะเนี่ยกำลังออนอยู่นะครับครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว Database นะครับโดยตัว Database เนี่ยก็เราก็จะสร้างตัว Table ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับค่าของตัวเซนเซอร์นะครับมาบันทึกไว้ในตัวฐานข้อมูลนะครับโดยที่เราก็จะแสดงตัวจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับโดยแยกกันของ3เซนเซอร์นะครับก็เซนเซอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นของ Xiaomi นะครับก็สถานะปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนข้อมูลทั้งหมด9,362นะครับแล้วก็จะเป็นตารางแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับก็จะเด้งมาเรื่อยๆนะครับถัดไปเป็นตารางที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกข้อมูลอยู่ในช่วงไหนนะครับเป็นช่วง30วิที่เพิ่งผ่านมาหรือว่า5นาทีที่ผ่านมาหรือว่า1วันหรือว่า3วันนะครับก็ถ้าเราต้องการอย่างเช่น5นาทีนะครับก็ลองกดนะครับมันก็จะบอกว่ามีจำนวนข้อมูลเท่าไหร่เนี่ยใน5นาทีนี้ที่เพิ่งผ่านมานะครับแล้วก็บอกสถานะนะครับแล้วก็เราสามารถลบตัวข้อมูลได้นะครับโดยกดปุ่มเป็นสีเหลืองนะครับก็ delete 30 section เนี่ยก็คือหมายความว่าลบข้อมูลที่มันผ่านมาแล้วผ่านมาเกิน30วิแล้วครับก็ผมก็ลองกดดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ไอ้ 9,000 เยอะๆเหลือแค่6ตัวนะครับก็เป็นการลบแสดงว่าลบจริงนะครับก็ทำอย่างนี้ทั้งสามเซนเซอร์เลยนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวกราฟนะครับแสดงตัวประวัตินะครับก็จะแยกเป็นแบบว่าผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับก็ดูเทรนมันได้นะครับหรือว่าเพิ่งผ่านมา5นาทีนะครับก็แยกของทั้ง3เซนเซอร์แล้วก็แล้วแต่ประเภทเลยครับถัดไปนะครับเป็นแท็บสุดท้ายนะครับก็คือเป็นความชื้นสัมผัสที่มนุษย์รู้สึกสบายเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง 40% RH ถึง 60% RH เมื่ออยู่ที่อุณหภูมิ18ถึง25องศานะครับโดยแท็บที่4เนี่ยก็เราจะทำการ recommend หรือว่าแนะนำนะครับว่าให้อยู่ในช่วงที่เรารู้สึกสบายนะครับก็อย่างเช่นตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27องศานะครับผมก็บอกว่าให้ลดอุณหภูมิลงมาหน่อยไหม2องศาเพื่อให้มันอยู่ในช่วงนะครับแล้วก็ humidity นะครับความชื้นก็63ก็บอกว่าลดความชื้นลงมาหน่อยไหม 3% ให้มันอยู่ในสถานะที่เรารู้สึกสบายนะครับแล้วก็มี temperature นะครับเป็นสถานะบอกนะครับว่าตอนนี้มันปกติอุณหภูมิเราปกติไหมหรือว่าหนาวไหมถ้าสมมติมันหนาวก็อาจจะเป็นคูลหรือร้อนก็อาจจะเป็นฮอตหรือ very hot อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเรียบร้อยดีนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเนาะวรนนท์เนาะก็เรียบร้อยดีนะครับ10คะแนนเต็มนะครับครับขอบคุณนะครับโอเคแล้วก็ถือเป็นตัวแทนเพื่อนๆเนาะนำเสนอแทนเพื่อนๆว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับในเซกชันของไฟฟ้านะครับ
ู่